าวสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวันนี้เราได้มีการประชุมกันตั้งแต่เวลาประมาณ10 นาฬิกาเศษนะครับแล้วก็ได้มีการปรึกษาหารือในสถานการณ์บ้านเมืองที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สลส.นั้นเราได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับมวลมหาประชาชนโดยมติคณะกรรมการหลังจากเราที่เราได้ร่วมกันสู้ต่อสู้ได้รวมกับพี่น้องมวลมหาประชาชนมาแล้วนั้นจนมาถึงวันนี้ใช้เวลามาแล้วประมาณ6 เดือนเสร็จแล้วนะครับซึ่งทางเลขาธิการกปปส.กำนันสุเทพเทือกสุบรรณก็ได้ประกาศแล้วว่าหนังเรื่องนี้หนังม้วนนี้มันควรจะถึงเวลาที่จะจบได้แล้วเพราะว่าพี่น้องของเรานั้นเหน็ดเหนื่อยสูญเสียบาดเจ็บล้มตายโดยไม่มีเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐหรือคนที่ควรจะทำหน้าที่เข้ามาได้มาดูแลพี่น้องของเราเลยจนคิดว่าถึงวันนี้ทางสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สลส.นั้นก็เห็นด้วยว่าวันที่26นี้หนังเรื่องนี้ก็ควรจะจบได้แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันเราก็จะมีข้อกำหนดวิธีการรูปแบบขั้นตอนในการที่จะปฏิบัติการร่วมกับพี่น้องมวลมหาประชาชนตามลำดับการดังต่อไปนี้ 1. ขอให้สหภาพแรงงานทุกสหภาพแรงงานออกแถลงการไม่ยอมรับอำนาจของระบอบทักษิณและข้าราชการที่เป็นขี้ข้าระบอบทักษิณอีกต่อไป 2. ขอให้องค์กรสหภาพแรงงานองค์กรสมาชิกของสลส.ได้ขึ้นป้ายข้อความแสดงการไม่ยอมรับอำนาจของรัฐบาลและสนับสนุนให้มีรัฐบาลใหม่ที่เป็นรัฐบาลของประชาชน 3. ให้องค์กรสมาชิกที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้แสดงสัญลักษณ์อารยะขัดขืนโดยแสดงการติดธงชาติที่รถหรือสัญลักษณ์ธงชาติที่เป็นธงชาติและเป็นนกหวีดให้มีการแสดงตัวตนให้ชัดเจนเพื่อให้องค์กรภายในนั้นได้รู้สึกว่าพวกเรานั้นต่อต้านและไม่ยอมรับคำสั่งของขี้ข้าระบอบทักษิณที่ยังมีอำนาจอยู่ในองค์กรแต่ละองค์กรนั้นอีกต่อไป 4. ในวันที่19จนถึงวันที่21ขอให้สหภาพแรงงานแต่ละสหภาพแรงงานได้นำทาสมาชิกเข้าร่วมกันปฏิบัติการไล่ล่าและทวงคืนอำนาจ 5. ตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปให้องค์กรสมาชิกในนามสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สลส.นับหยุดงานตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปและถ้ารัฐบาลยังไม่คืนอำนาจให้แก่ประชาชนไม่คืนอำนาจให้แก่มวลมหาประชาชน
เราจะมีการปฏิบัติการขั้นสูงสุดที่แต่ละสหภาพแรงงานที่องค์กรแต่ละแห่งนั้นมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะปฏิบัติการขั้นสูงสุดเพื่อให้สำเร็จลุล่วงเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ประสบชัยชนะและชัยชนะนั้นเป็นของพี่น้องมวลมหาประชาชนเพราะฉะนั้นจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลหรือผู้ที่มีอำนาจอยู่ในขณะนี้ซึ่งเราไม่ยอมรับว่าให้ได้รีบการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีที่ยังเหลืออยู่ให้ได้ลาออกคืนอำนาจให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราในฐานะที่เป็นองค์กรสมาชิกร่วมกับกปปส.เราจะปฏิบัติการขั้นสูงสุดภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเรานั้นในนามของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสันได้มีการตกลงกันและจะปฏิบัติงานร่วมกันนะครับเป็นไปตามนี้ส่วนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับจะมีข้อซักถามใดก็ขอเชิญครับปฏิบัติการขั้นสูงสุดของเราเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ขอบอกว่าเที่ยวนี้เราจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่แต่ละรัฐวิสาหกิจมีอยู่นั้นจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้พี่น้องประชาชนนั้นหรือมวลมหาประชาชนนั้นได้รับชัยชนะครับคือการตัดน้ำตัดไซผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับเป็นวาทกรรมที่ฝ่ายตรงข้ามชอบนำมาพูดนะครับในเมื่อพี่น้องประชาชนนะครับเขายังจ่ายค่าไฟครบอยู่นะครับแล้วเขาก็ยังได้รับการบริการจากเราอย่างเป็นปกติเราไม่สามารถที่จะดำเนินการในการตัดน้ำตัดไฟประชาชนได้นะครับข้อที่4อะค่ะที่บอกว่าวันที่19ถึง21ขอให้นำสมาชิกเข้าร่วมการปฏิบัติการไล่ล่าและควบคุมหน้าอันนี้อธิบายได้ไหมคะว่าเป็นยังไงก็คือก็เป็นไปตามที่เลขาธิการกปปส.นะครับท่านได้ประกาศกับพวกเราไปแล้วนะครับว่าขอเชิญพี่น้องประชาชนเพราะนั้นในส่วนหนึ่งของสรส.ก็เป็นองค์กรสมาชิกที่เราเข้าร่วมด้วยนะครับเราก็จะขอเชิญชวนพี่น้องเพื่อนสมาชิกของเรานั้นได้ออกมาร่วมกันนะครับในการปฏิบัติการนะครับไล่ล่าการทวงอำนาจคืนนะครับจากรัฐมนตรีที่ยังหลงเหลืออยู่ครับประเด็นที่บอกว่าเป็นวาทกรรมเรื่องตัดน้ำตัดไฟค่ะอธิบายหรือว่าสร้างความชัดเจนกับสังคมได้ไหมคะว่าจะมีการกระทำเช่นนั้นหรือไม่ครับก็ที่ผ่านมาพี่น้องสื่อมวลชนก็คงเคยเห็นนะครับว่าเคยมีประชาชนเดือดร้อนจากการน้ำตัดไฟของเราหรือไม่นะครับการใช้เครื่องมือที่จะให้การต่อสู้ดำเนินไปภายใต้รัฐธรรมนูญที่ยกตัวอย่างได้ไหมคะคืออะไรที่จะเป็นแผนปฏิบัติการนั่นก็ครับก็การประปาก็คงมีน้ำมั้งครับไฟฟ้าก็คงมีไฟการสื่อสารเขาก็มีอะไรของเขาการบินไทยเขาก็มีอะไรของเขานะครับเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ก็หน้าที่ในเมื่อส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของภาษีของประชาชนก็น่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับในการที่จะมาร่วมต่อสู้กับมวลมหาประชาชนเพื่อให้เกิดชัยชนะครับเพราะผมคิดว่าในการที่จะนำเอาเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะครับออกมาต่อสู้นั้นผมคิดว่าเดี๋ยวพี่น้องสื่อมวลชนก็จะถามอีกว่าแล้วเศรษฐกิจจะเสียหายไหมนะครับผมคิดว่านะครับไม่เสียหายหรอกครับนะครับถ้าแลกกับการที่รัฐบาลนี้นะครับหรือรัฐบาลทักษิณนั้นนะครับได้โกงนะครับโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองมันเสียหายมากกว่าเยอะครับผมยืนยันนะครับว่าตราบใดที่พี่น้องประชาชนยังจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับเป็นไปตามนั้นค่าบริการเป็นไปตามนั้นนะครับก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในครั้งนี้ครับหมายถึงว่าการมันจะมีมาตรการอะไรที่ไปถึงการเป็นรายบุคคลหรือเปล่าคะกับค
ราบอกว่าจะไล่ล่าเนี่ยก็ที่แล้วมาผมว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็คงเคยเห็นการทำงานของสลส.มาแล้วนะครับคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากได้มีการหารือไหมคะว่ามาตรการทั้งหมดที่เราประกาศแผนออกมาเนี่ยค่ะจะสร้างความมั่นใจหรือว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จได้มากน้อยขนาดไหนคะก็วันนี้ไม่ลงมือก็ไม่ชนะหรอกครับเราคงไม่รออะไรต่อไปแล้วครับนะครับเพราะว่าผมถือว่าวันนี้ฉากสุดท้ายของเราก็คือวันที่26นี้นะครับทุกอย่างต้องจบทุกอย่างต้องจบลงแล้วก็จบลงบนชัยชนะของประชาชนด้วยนะครับประชาชนไม่ต้องเตรียมรับมืออะไรใช่ไหมไม่ต้องครับอยู่สบายๆนะครับอย่าเครียดครับแล้วก็ผมขอเชิญชวนด้วยพี่น้องประชาชนนะถ้าเป็นไปได้นะครับออกมาร่วมกับพวกเราเยอะๆนะครับร่วมกับพวกเราเยอะๆไม่ต้องไปอยู่บ้านเปิดแอร์ใช้ไฟให้เปลืองครับไม่ต้องไปเปิดน้ำให้สิ้นเปลืองครับออกมานะครับร่วมกับมวลมหาประชาชนมากๆนะครับเพราะว่าเที่ยวนี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเที่ยวนี้ไม่ออกมาสู้ก็คงลำบากแล้วล่ะครับนะครับเพราะว่าคิดว่าต่อไปนี้นะครับคงไม่มีใครแล้วล่ะครับถ้าเกิดว่ามวลมหาประชาชนแพ้ในวันนี้ก็มอบประเทศนี้ให้กับทักษิณเข้าไปก็แล้วกันนะครับไว้รอชมวันที่26ดีไหมครับไว้รอชมวันที่26ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าทางสว.เองนะครับหรือคนที่มีอำนาจในการเกี่ยวข้องที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองไม่สามารถดำเนินการเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้คอยชมวันที่26ครับอะไรนะฮะก็เอาไว้วันที่26ผมจะแล้วท่านคอยดูกันแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสื่อมวลชนครับขอบคุณครับ